จานที่อังกฤษเนี่ยเป็นคนชอบข้าวต้มมัดกล้วยนะไส้กล้วยไม่ใช่เผือกนะคะแล้วก็เป็นคนชอบแล้วอยู่ที่นั่นมันไม่มีโอกาสได้กินไม่ซื้อหามันยากอ่ะแต่นานๆครั้งอ่ะเมื่อไปร้านคนจีนเขาก็อินพอร์ตจากเมืองไทยนี่แหละนะคะพอนึงเนี่ยประมาณ4-5 อันอ่ะแต่มันเล็กกว่านี้นะมันเล็กกว่านี้แล้วก็ขาย4-5 อันนี่ก็ประมาณถ้าร่วม100 กว่าบาทอ่ะ100 กว่าบาทร่วม200นะคะอาจารย์ได้มาก็โยนเข้าตู้แข็งแล้วจะเอาออกมาทีละอันแล้วต้องกินอย่างกินอย่างชื่นชมเพราะว่าแค่ได้กลิ่นกล้วยนะคะถ้าไม่มีใบกล้วยเนี่ยมันก็ทำไม่ได้อย่างบางคนไทยที่นู่นน่ะเขาเนื่องจากกล้วยเมืองไทยก็ยังหามันถ้าไปซื้อก็แพงเนาะที่นู่นมันก็หาซื้อได้บ้างถ้าเจอโดยบังเอิญฉะนั้นบางคนเนี่ยเข้าไปห่อด้วยฟอยล์ไอ้แผ่นฟอยล์เขาห่อด้วยแผ่นฟอยล์ซึ่งมันออกมันไม่มีอารมณ์ใช่ไม่มีอารมณ์แล้วมันไม่มีกลิ่นกล้วยออกมากลิ่นใบกล้วยเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีกลิ่นใบกล้วยใบตองที่ใช้ได้คือกล้วยน้ำว้ากับกล้วยตานีเท่านั้นกล้วยตานีถึงไหนใจนี้กล้วยตานีก็เรียกเหมือนไอ้ที่มันเป็นเม็ดๆใช่ไหมใช่ไหมกล้วยตานีเข้าไปทำอะไรขอบคุณเดียกล้วยตานีขอบคุณเดียเขาทำใบเขาใช้ตัวเองมากเลยล่ะดูเต็งมากดูเต็งมากเรียดใช้ใบของกล้วยหอมก็ไม่ได้ต้องใช้กล้วยน้ำว้ากับกล้วยใบตาลกล้วยตาลนี้เท่านั้นนะคะแล้วกล้วยตาลนี้เขาก็เอามาเพื่อใช้ใบโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เนาะเป็นความรู้ใหม่กล้วยหอมก็ใช้ไม่ได้นะคะที่นู่นน่ะมีแต่กล้วยหอมอย่างเดียวแล้วไม่มีกล้วยน้ำว้าก็อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะคะความรู้ใหม่เอ๊ะเปิดอยู่ทางนี้นะคะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยพอเรากรีนข้าวต้มมัดเนี่ยเราก็จะรู้เบื้องหลังการทำข้าวต้มมัดได้ค่ะเวลาไปซื้อเนี่ยจะไม่อิดออดเลยถ้ามันแพงเนี่ยจะไม่อิดออดเลยจริงๆมันทุกอย่างนะมันก็เสื้อผ้าเนี่ยตัดออกมาอย่างนี้นี่นะพอมันสำเร็จแล้วก็คิดว่ามันง่ายๆแต่ที่จริงเนี่ยโอ้โหหลังฉากนะกว่าจะได้มาแต่ละชุดเนี่ยต้องสร้างแบบต้องอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าพี่สาวพี่อังเนี่ยเป็นช่างเย็บผ้าแต่เขาแผลรวมละเขาเกษียณละทำไม่ไหวนะคะมันต้องตั้งใจสร้างแบบนะเอาผ้ามาตัดดูก็เย็บมาสอยอะไรเป็นร้อนแล้วครับนึ่งได้แล้วครับเอาไปเลยค่ะนี่ค่ะเอาไปเลยเอาไปเลย